โอเคนะก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับการทุยวันนี้ก็อยู่กับการแนะนำสกิลของ Battle Speed Ultimate Zero ในชุด HD 24นะฮะผมสีเหลืองสีเหลืองน่าจะไม่ได้ทำแล้วนะถ้าได้มีโอกาสซื้อสีเหลืองมาผมก็จะมาทำแบบนี้นะฮะมาทำกับมันให้ดูเฮ้ยไม่ใช่มาทำคลิปให้ดูนะฮะโอเคว่าเป็นสกิลแบบไหนจะควรใช้สกิลยังไงตัวนี้แอบไว้ก่อนไม่รู้หรอกไม่ใช่ เขารู้กันหมดตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วเว้ยโอเคมาเขาไม่ให้การเสียเวลาเริ่มตั้งแต่ใบแรกเลยฐานยักษ์มาดิอุสนะก็ความสามารถเลเวล1เลเวล2และเลเวล3เมื่อสปิริตนี้ถูกทำลายโดยคู่แข่งนะสามารถแสดงการ์ดไปเป็นสุด3เด็กเอ๊ะ3เด็ก 3เด็กสามารถแสดงการ์ดไปเป็นสุด3ใบนะแล้วก็นำเน็กซัส1ใบขึ้นมือนะการ์ดที่เหลือนำไปไว้ใต้กองโดยเรียงลำดับได้นะก็สามารถก็สมมุติตัวนี้ตัวทำลายปุ๊บเปิด3ใบ3ใบปุ๊บถ้ามีเน็กซัส1ใบก็เอาขึ้นมือที่เหลือก็ยัดใต้กองนะถ้าไม่มีก็ยัดใต้กองเหมือนเดิมครับโอเคใบต่อไปก็เป็นนักรบดำนักรบดำเครทูสนะดำตรงไหนวะเห็นสีมันสีน้ำเงินโอ้ มันสามารถเลเวล1และเลเวล2เมื่อสปิริตนี้ถูกทำลายนะทำลายสปิริตคอสไม่เกิน2ของคู่แข่ง1ตัวเมื่อเรามีอัลติเมทอยู่ทำลายสปิริตคอสไม่เกิน3ของคู่แข่งแทนนะก็คือถ้ามีอัลติเมทอยู่แบบนี้แล้วเพื่อนแบบเอาตัวนี้ตีอ้าช่าไม่ใช่แมวตัวนี้ดีกว่าเอาตัวนี้ตีปุ๊บอ้าช่าปุ๊บแล้วเราบล็อกตัวนี้ปุ๊มตัวนี้ถูกทำลายตัวทำลายเสร็จถ้าเรามีอัลติเมทอยู่เราสามารถทำลายคอส3ได้แต่ถ้าเราสมมุติถ้าเราไม่มีอันติเมทปุ๊บเราก็ทำลายข้อ2แทนนะมันทำลายได้แค่ข้อ2นะโอเคนะตัวนี้อึ๊ยจ้ะโอเคไปต่อไปนี่ตัวนี้เลยโอเคครูยักษ์อริสโตเติลนะก็เลเวล1และเลเวล2เมนสเต็ปของเรานะในช่วงเมนในช่วงเมน นะก็ในช่วงเมนสเตปของเรานะเราเมื่ออัลติเมทพอวิญญาณนักรบของเราถูกบัญเชิญนะนำคอวอย1เม็ดวางบนสปีดนี้ก็คือแบบตัวนี้นะอัลติเมทไอ้นี่เป็นพอวิญญาณนักรบนะอัญเชิญปุ๊บนำคอจากวอย1เม็ดวางบนตัวนี้นะก็คือตัวนี้ได้เพิ่มคอ1เม็ดแบบฟรีๆนะฮะฟรีๆตรงไหนว่าจ่ายคอไปเยอะเลยอัญเชิญอัลติเมทตัวนึงนะฮะโอเคใบต่อไปเลยก็คือนี่เลยนายพลทหารมาฟิโตฟิโลตัสฟิโลตัสโลตัสโอเคเวทฟรีโรฟรีโรตัสนะโอเคความสามารถเลเวล1เลเวล2และเลเวล3แอสเซา1นะก็คือแอสเซา1นะความสามารถของการ์ดนี้ก็คือเมื่อสปิริตนี้โจมตีสปิริตนี้ไม่เกินเทิร์นละ1ครั้งเสื่อมสภาพนิสัตของเราเพื่อฟื้นสภาพได้นะก็คือลงอันนี้อ๋อมาเพื่ออันนี้ตีปุ๊บไม่เกินเทิร์นละ1ครั้งเราก็เสื่อมสภาพตัวนี้เพื่อให้สแตนขึ้นมานะแล้วก็ตีได้อีกรอบนึงนะถ้าใครอยากตีนะโอเคแล้วยังมีความสามารถเลเวล2และเลเวล3 Attack Step ของเรานะเมื่ออันติเมทเมื่อสปิริตที่มี Assault ของเราถูกป้องกันโดยอันติเมทคู่แข่งสปิริตนั้น BP บวกอีก 10,000 10,000 10,000 เลยเหรอย้ำว่าที่มี Assault บนสนามเราทุกใบนะไม่ใช่แค่ตัวมันตัวเดียวนะก็คือ Assault ถ้าตัวอื่นมี Assault ก็ตัวนี้สามารถใช้งานได้นะถือว่าใช้ได้อยู่นะไว้ตบอันติเมทโดยเฉพาะเลยนะสร้างมาเพื่อฆ่าอันติเมทชัดๆโอเคอันต่อไปก็คือม้าศึกซูเซฟารัสนะผมเห็นมันไม่เหมือนม้าให้มันเหมือนกระทิงว่าไหมนะโอเคพูดกับใครเนี่ยโอเคความสามารถเลเวล1เลเวล2และเลเวล3เมื่อสปิริตนี้ถูกอัญเชิญเราจั่วการ์ด1ใบหลังจากนั้นเราทิ้งการ์ดมือเรา1ใบนะก็คืออัญเชิญปุ๊บเราจั่วมาแล้ว1ใบแล้วถ้าสมมติเรามี2ใบเราก็ทิ้งไปเลยใครมันจะบ้าทิ้งตัวนี้วะนะก็จั่วมาแล้วก็ทิ้งไป1ใบนะการ์ดเปลี่ยนมืออีก1ใบนะที่ใช้ได้อยู่ใบต่อไปเลยก็คือมุกเกนดราก้อนโนวานะฮะโอเคก็พลังพัฒนาของมุกเกนดราก้อนนะสัญลักษณ์ความสามารถก็คือสัญลักษณ์และคอสของสปีดนี้ถือว่าเป็นสีม่วงเขียวขาวเหลืองฟ้าด้วยนะแต่ไม่เป็นสีแดงว่ะมันเป็นสีแดงอยู่แล้วนี่ว่ะนะอันนี้ไม่ต้องมีเลเวลครับมันก็ถือเป็นอยู่แล้วนะไม่ต้องเป็นเลเวลเลยนะโอเคเจมของสปีดนี้ถือว่าเป็นสีเขียวเอ้ยสีม่วงเขียวขาวฝาเหลืองฟ้าด้วยนะก็คือเป็นได้ทุกสีครับ6สีเลยนะฮะโอเคก็6เออใช่โอเคเมื่อเราทำการอัญเชิญอัลติเมทนะสปิริตโซอินฟินิตี้นะสปิริตนี้ถือเป็นเจมสีแดงสีม่วงสีเขียวสีขาวสีเหลืองแล้วก็สีฟ้านะเจมที่มีสีเดียวกันกับอัลติเมทที่ทำการอัญเชิญนะบีจะเพิ่มอีก2เม็ดนะมันเพิ่ม3เม็ดเลยลดคอร์สอัญเชิญไปตั้ง3ตาย
เลือดคอร์สไปทั้งสามแล้วดูแบบอเล็กซานเดอร์เนี่ยโอ้โหตัวลด3 เม็ดโอ้โหเราจ่ายแค่3จ่าย3เลยนะโอ้โหสุดยอดมากโอเคไปต่อไปก็จะเป็นเบรฟนะเนโอครีบิลอสเกลียดมันมากเกลียดชื่อมากเลเวล1ไม่มีความสามารถนะแล้วก็มีความสามารถเบรฟนะเมื่อรวมร่างนั่นเองนะเงื่อนไขการรวมร่างก็คือค่าร่างตั้งแต่5ขึ้นไปนะรวมร่างกับอันติเมทได้ด้วยนะก็มันไม่ได้บอกว่าเป็นสปิริตนะก็สามารถรวมกับอันติเมทได้นะรวมร่างก็คือเมื่อสปิริตนี้เมื่อสปิริตรวมร่างโจมตีนะแต่แน่ใจผมว่ารวมกับสปิริตดีกว่านะก็ความสามารถมันเมื่อสปิริตนี้รวมร่างโจมตีนะก็เลือกระบุโอเคมาเมื่อกี้เครื่องมันค้างโอเคก็เลือกระบุถ้าไล่ตั้งแต่เอ้ยเลือกระบุอันติเมทเราหนึ่งตัวนะสปีดนี้ BP บวกต่ำอันติเมทนั้นนะฮะ BP พื้นฐาน ถ้าสมมุติมีอเล็กซานเดอร์เนี่ย BP ของอเล็กซานเดอร์21,000ก็เลือก21,000ก็จะบวกไปอีก21,000ถึง แล้วก็มีความสามารถเมื่อเรามีอันติเมทอยู่นะเธอละหนึ่งครั้งเราสามารถทิ้งการ์ดเป็นใจเป็นสุดของเด็ก7 ใบนะทิ้งไป7ปุ๊บแล้วก็จะสามารถลุกขึ้นมาได้นะเป็นก่อนสามารถเมื่อรวมร่างอย่างเดียวนะครับผมอย่าไปใช้ตอนอื่นนะอย่าไปใช้ตอนมีตัวเดียวนะโอเคอันต่อไปก็คือนายพลราลาเทลอสนะก็คือเมนการ์ดเบิร์ดนะเมื่อเราเสียไลท์นะเบิร์ดก็จะทำงานนะอัญเชิญโดยไม่ต้องจ่ายคอสนะเลเวล1เลเวล2เลเวล3แอสซอลนะฮะแอสซอล1เมื่อสปิริตนี้โจมตีก็เหมือนเดิมครับเธอละ1ครั้งสามารถเสริมสภาพนิสัตแล้วก็ลุกขึ้นมาได้นะคอส8เลยแต่เป็นเบิร์ดนะอัญเชิญได้โดยไม่ต้องเสียไลท์เอ้ยโดยเสียไลท์1เม็ดแล้วก็อัญเชิญออกมาได้นะถ้าเราเซตไว้งั้นต่อไปก็เป็นเมืองหลวงอเล็กซานดรานะเลเวล1และเลเวล2เมื่อนิกซัสนี้ถูกวางนะก็สมมติเราวางปุ๊บเนี่ยความสามารถจะทำงานในเทิร์นนี้อันติเมทพอวิญญาณลบของเรา1ใบจะได้ความสามารถแอดเซาเมื่ออันติเมทนี้โจมตีนะนี่เมื่อตัวนี้โจมตีปุ๊บตัวนี้ก็จะได้แอดเซาแต่เมื่อไอ้นี้วางลงไปนะใช้ว่าวางอย่างเดียวนะเทิร์นหลังก็ใช้ไม่ได้แล้วนะวางปุ๊บแล้วก็เราตีปุ๊บแล้วก็เราสามารถลุกขึ้นมาได้โดยการเสริมสภาพนิกซัส1ใบนะโอเคแล้วก็ความสามารถเลเวล2 Attack Step ของเรานะสปีดและอันติเมทพอวิญญาณนักรบของเราทั้งหมด BP บวก 3,000 นะ 3,000 เลยนะเยอะอยู่นะเด็กนี้เป็นเด็กเน้นพลังนะโอเคอันต่อไปก็คือประตูแห่งการันดอนนะกากันดอกากันดูกากันดอนนิกซัสโอเคการ์ดนิกซัสในแทสเราไม่ได้รับผลจากเอฟเฟกต์อื่นผมก็ไม่แน่ใจนะก็สมมุติมันเล่นกับนิกซัสในแทสเราก็ไม่ได้รับผลนะเลเวล1และเลเวล2 Attack Step ของผู้เล่นทุกคนไลท์เราจะได้รับความเสียหายจากการโจมตีของสปีด1ตัวไม่เกิน1เม็ดนะถ้าสมมุติเพื่อนมีเจมโบนะโอเคนะก็สำหรับความสามารถของนิกซัสนี้นะยังมีความสามารถเลเวล2นะในช่วงแฟลชทำลายนิกซัสนี้นะเพื่อให้อันติเมทพอวิญญาณนรกของเรานะ1ตัว BP บวก 5,000 ได้เอฟเฟคนี้จะทำงานส่งผลแม้แต่นิกซัสนี้ยังทำในแม้แต่นิกซัสนี้เดี๋ยวถูกทำลายไปแล้วนะก็คือถ้าสมมติตัวนี้ตัวทำลาย BP ก็ยังบวกนะก็คือสมมติเอาตัวนี้ตีเอ้ยมันเป็นความต้องการในช่วงแฟลชเราสมมติเพื่อนตีปุ๊บเราตัวนี้บล็อกเราก็ทำลายการ์ดไปนี้ปั้งบวก 5,000 นะก็จาก2สมมติลิเวอร์ซี 21,000 เราก็จะกลายเป็น 26,000 นะก็ยังอยู่ตลอดนะแม้มันจะถูกทำลายไปแล้วนะโอเคไปต่อไปเลยนะฮะไปต่อไปก็คือนี่เลยทางน้ำนิรันนะก็คือความสามารถเลเวล1และเลเวล2เอฟเฟคเมื่อสปิริตถูกอัญเชิญและเบรฟถูกอัญเชิญจะไม่ทำงานนะก็คือความสามารถเมื่อถูกอัญเชิญจะไม่ทำงานนั่นเองเอฟเฟคเลเวล2 Attack Step ของเรานะเมื่ออันติเมทพอวิญญาณลบของเราถูกป้องกันโดยสปิริตคู่แข่งนำคอวอย1เม็ดวางบนสปิริตเรานะฮะก็คือเมื่อถูกป้องกันปุ๊บเราสามารถนำคอ1เม็ดวางฟลุปบนสปิริตได้นะ1เม็ดเลยนะจากวอยนะไปต่อไปก็เป็นเมจิกนี่เลยStrong Draw นะก็เป็นความสามารถในช่วงเมนก็คือเราจั่วการ์ด3ใบหลังจากนั้นทิ้งการ์ดมือ2ใบนะก็คือเพิ่มมา1นะมันก็แล้วแต่สถานการณ์เนาะแล้วก็ความสามารถในช่วงแฟลชในเทิร์นนี้สปีด BP บวกมีที1หรือได้ไปแบบสปีด1ตัว BP บวก 3,000 นะก็คือใช้บวก BP ให้กับสปิริตนะไม่ต่อไปก็คือ Muscle Ball นะความสามารถในช่วงแฟลชอย่างเดียวนะในเทิร์นนี้ไลท์ของเราจะไม่ได้รับความเสียหายจากการโจมตีของสปีดคู่แข่งที่อยู่ในรูปแบบฟื้นสภาพนะฮะหรือทำลายสปีดคอสไม่เกิน3คู่แข่ง1ตัวนะก็คือถ้าเพื่อนใช้เรายังไม่รับความเสียหายจากสปีดที่ฟื้นสภาพอยู่นะแต่ถ้าเพื่อนโจมตีอยู่ในช่วง Attack Step นะเราก็จะได้ความเสียหายจากสปีดนั้น1ทีนะแล้วก็ตัวอื่นจะสร้างความเสียหายเราไม่ได้แล้วนะโอเค
ใบต่อไปก็จะเป็นนี่เลย plus stream นะก็จะเป็นการ์ดเบิร์ดนะเมื่อเราเสียไลท์ถ้าเป็นเบิร์ดเมื่อเราเสียไลท์นะทำลายสปีดคู่แข่งกี่ใบก็ได้คอสรวมไม่เกิน5นะก็คือถ้ามี0 5ตัวก็มันก็ยังทำได้ได้อีกนะโอเคทำลายสปีดคู่แข่งคอสรวมไม่เกิน5หลังจากนั้นสามารถใช้คอสเพื่อให้เอฟเฟกต์แฟลชทำงานนะในเทิร์นนี้สปีดอัลติเมทเรา1ตัว BB บวก 4,000 นะฮะก็ถือว่าเป็นการ์ดที่เพิ่มพลังได้ดีอยู่นะใช้ในของแฟลชได้เลยนะใบต่อไปก็คือ Spark Burst นะก็คือเป็นการ์ดเบิร์ดหลังจากสปีดเงื่อนไขเบิร์ดนะก็คือหลังจากสปีดและอัลติเมทของคู่แข่งโจมตีนะในเทิร์นนี้สปีดเราทั้งหมด BB บวก 3,000 หลังจากนั้นจ่ายคอสเพื่อให้ทำเอฟเฟกต์แฟลชทำงานได้นะเบรฟของรวมเบรฟบนสปีดรวมร่างของคู่แข่งถือว่าเป็นคอส0ทำลายสปีดคู่แข่งกี่ใบก็ได้คอสรวมไม่เกิน5นะฮะก็คือทำลายสปีดได้นะก็รวมห้ามเกิน5นะโอเคต่อไปก็คืออัลติเมทนะอัลติเมทนี้ก็เป็นเงื่อนไขการเชิญก็ปกติเหมือนอัลติเมททั่วไปนะสปีดตั้งแต่สปีดสีฟ้าอ๋อไม่ใช่สิวะตอนนี้ต้องเป็นสปีดตั้งแต่ต้องเป็นสปีดที่มีคอสตั้งแต่1นะขึ้นไปของเรา1ตัวต้องมีเข้าใหม่คอส1นะใช้คอส0อยู่ถ้ามีคอส0อยู่อัญเชิญตัวนี้ไม่ได้นะไม่ทับดาบสเตียนความสามารถเลเวล1เลเวลเอ้ยความสามารถเลเวล3เลเวล4และเลเวล5นะแท็กสเต็ปของคู่แข่งนะสามารถจ่ายสปีดคอสไม่เกิน3คู่แข่งจะไม่สามารถโจมตีได้นะฮะแล้วก็ความสามารถเลเวล4เลเวล5อัลติเมทติ๊กเกอร์นะเมื่ออัลติเมทติ๊กเกอร์เมื่อสปีดนี้โจมตีอัลติเมทติ๊กเกอร์ฮิตเราจั่วการ์ด2ใบหลังจากนั้นเราทิ้งการ์ดเป็นมือ1ใบนะฮะความสามารถเลเวล4กับเลเวล5ใบต่อไปก็คืออันนี้เลยแม่ทัพแห่งความรู้พระโทเลมีออสนะพระโทเลมีออสนะต้องมีสปีดคอสตั้งแต่1ขึ้นไปนะของเรา1ตัวนะ1ตัวขึ้นไปนะเลเวล3เลเวล4เมื่อสปีดนี้ถูกอัญเชิญนะแสดงการ์ดเป็นสุดของเรา3ใบนะแล้วก็ทิ้งการ์ดที่แสดงในนั้น1ใบการ์ดที่เหลือนำไปไว้ใต้สุดเรียงตามลำดับได้นะฮะอัลติเมทติ๊กเกอร์เลเวล4เมื่ออัลติเมทนี้โจมตีนะอัลติเมทติ๊กเกอร์ฮิตทิ้งเบิร์ดของคู่แข่ง1ใบนะถ้าสมมุติเพื่อนเซตเบิร์ดไว้แล้วตัวนี้โจมตีอัลติเมทติ๊กเกอร์ฮิตปั๊บทำลายเบิร์ดนะแล้วก็ถ้าเบิร์ดเป็นเมจิกสมมติเป็นเซตเบิร์ดแบบนี้แล้วถ้าเปิดเบิร์ดมาปุ๊บเบิร์ดเป็นเมจิกนะทำลายไลท์1เม็ดด้วยนะก็คือส่งไลท์ลงในเซิร์ฟไป1เม็ดฟรีๆนะโอเคใบต่อไปก็คือนี่เลยนายพลแนวหน้าอันทีโกนุสนะก็คือเงื่อนไขการเชิญก็คือสปีดคอสตั้งแต่1ขึ้นไป1ตัวนะความสามารถเลเวล1เลเวลเอ้ยเลเวล3เลเวล4และเลเวล5เบรฟทั้งหมดเป็นสปีดรวมร่างของคู่แข่งถือว่าเป็นคอส0อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าใช้ทำไงได้นะฮะแล้วก็อัลติเมทติ๊กเกอร์เลเวล4และเลเวล5เมื่ออัลติเมทที่โจมตีเมื่ออัลติเมทติ๊กเกอร์ฮิตทำลายสปีดคอสไม่เกิน6ของคู่แข่ง1ตัวนะฮะถือว่าใช้ได้อยู่นะทำลายสปีดคอสไม่เกิน6 1ตัวถ้าฮิตนะโอเคมาตัวสุดท้ายแล้วนะเงื่อนไขการเชิญก็คือสปีดสีฟ้าตั้งแต่1ตัวขึ้นไปนะของอัลติเมทอเล็กซานเดอร์นั่นเองอัลติเมทติ๊กเกอร์เลเวล3และเลเวล4เมื่ออัลติเมทนี้โจมตีอัลติเมทติ๊กเกอร์ฮิตปั๊บคู่แข่งเลือกทำลายสปีดของตนเองคอส5ขึ้นไป1ตัวนะใช้คำว่าคอส5ขึ้นไปนะคู่แข่งเลือกทำลายด้วยนะแล้วก็คริติคอลฮิตนะถ้าหากการ์ดที่ฮิตเป็นการ์ดเมจิกนะนอกจากนี้เทิร์นละ1ครั้งอัลติเมทนี้จะฟื้นสภาพได้นะก็คือถ้าสมมติอัลติเมทติ๊กเกอร์ล็อกปุ๊บแล้วฮิตเป็นคอส5ฮิตปุ๊บทำลายคอสไม่เกิน5แล้ว1ใบเอ้ยไม่ใช่คอสไม่เกิน5ทำลายคอส5หรือต่ำกว่าแล้วนะ1ใบแล้วก็ถ้าเป็นเมจิกด้วยนะก็คริติคอลฮิตก็คือถ้าตีไปแล้วก็ฟื้นสภาพได้นะ1ครั้งต่อ1เทิร์นนะโอเคแล้วก็เลเวล4 attack step ของเรานะเมื่อสปิริตอัลติเมทเอ้ยไม่ใช่ attack step ของเรานะสปิริตและอัลติเมทเผาวิญญาณนักรบของเราทั้งหมดจะไม่ได้รับผลจากเอฟเฟคของเมจิกนะถือว่าใช้ได้อยู่นะเป็นการ์ดที่เมจิกไม่ส่งผลต่อมันนะแม้แต่ของสีเขียวของสีเขียวตอนไหนมันมีการ์ดที่หยุดเบิร์ดนี่เอ้ยใช้หยุดพวกอัลติเมทได้ก็คือใบนี้สมมุติเราตีปุ๊บเพื่อนจะใช้ใบนี้ฟลุปมันนี้จะไม่ส่งผลนะเป็นความสามารถเลเวล4นะการ์ดที่มีผลต่ออัลติเมทก็ยังไม่ส่งผลอยู่ดีนะแต่ต้องเป็นเผ่าวิญญาณนักรบอย่างเดียวนะโอเคก็หมดไปเพียงเท่านี้นะสำหรับการแนะนำสกิลของเล็กอัลติเมทไม่ Battle Speed Ultimate Zero ในชุด HD 24นะสีเหลืองผมไม่แน่ใจว่าผมจะได้ทำไหมนะโอเคก็สำหรับครั้งนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายครับผมเย้